นักข่าวก็ถามต่อว่าเพื่อไทยมีข่าวว่าจะยึดเอาเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคประชาชาติเพราะจะเอาไปให้กับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องไปทำงานสภาค่ะอันนี้นักข่าวถามนำเลยนะค่ะนายกว่ายังไงฮะดีกว่าไม่เกิดหรอกไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเรื่องจริงๆครับอันนี้ต้องไปถามท่านหัวหน้าพรรคนะครับเรื่องของการทำงานกับสภานี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญโดยตลอดนะครับเรื่องจะยกเครื่องยังไงหรือจะปรับยังไงเนี่ยในบริบทปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภาอยู่แล้วอะไรที่จะสามารถทำให้ขับเคลื่อนการออกกฎหมายระบบตรวจสอบได้เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับรวมแล้วคงไม่ไปพูดอะไรเดี๋ยวก็จะเขากระทบกระเทือนกับคนที่อยู่ปัจจุบันครับอย่าดีกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ก็ตัดบทจบไปทันทีนะฮะพอมาถึงประเด็นนี้ประเด็นนี้น่าสนใจยังไงคือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาท่านประธานสภาคนปัจจุบันเนี่ยอยู่พรรคประชาชาติไงแต่อย่าลืมว่าตอนที่คุณเศรษฐาทวีสินกล่าวในที่ประชุมพรรคเพื่อไทย คงจำได้คุณเศรษฐาเนี่ยหลุดออกมาว่ามองในสิ่งที่เรามีสิจำได้ไหมประธานสภาก็ของเราเรามีเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งหลายกระทรวงนะแล้วก็ประธานสภาเนี่ยก็คนของก็ของเรานะนั่นคือคำพูดของนายกเศรษฐาที่พูดออกมาแต่ตอนนั้นค่ะซึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เท่ากับว่าประชาชาติเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยก็เกี่ยวพันลึกซึ้งลึกล้ำโดยที่ประชาชาติก็ลงภาคใต้จังหวัดชายแดนกวาดสสในพื้นที่เป็นหลักเพราะเพื่อไทยขายไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นผมนะค่ะแล้วความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาก็บ่งชี้ว่าอย่างนั้นเพราะอาจารย์วันนอกับเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นต่อให้ตอนนี้อาจารย์วันนออยู่ประชาชาติแต่ในทางความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเพื่อไทยกับประชาชาติคุมเก้าอี้ประธานสภาค่ะเพราะจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นอะไรที่อาจารย์วันนอไม่สนองแนวทางสอดประสานกับเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าจะไปยึดเก้าอี้อาจารย์วันนอมาให้กับคนของเพื่อไทยเนี่ยจึงเป็นข่าวที่มีความเป็นไปได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่อันนี้ความเห็นผมนะค่ะแล้วจะไปเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยจะไปเปลี่ยนยังไงจะไปให้อาจารย์วันนอลาออกเหรอนะหรือจะไปถอดถอนด้วยเหตุอะไรถึงจะได้เลือกประธานคนใหม่นะมันไม่ใช่ประธานกรรมาธิการนะประธานรัฐสภาครับค่ะซึ่งมาจากการเลือกในที่ประชุมก่อนจะเลือกนายกอีกซึ่งการปรับครม.อันนี้คือฝ่ายบริหารแต่ประธานสภาอันนั้นคือฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหรือเปล่าใช่ฮะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกันค่ะแล้วการเลือกประธานสภาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือกกันง่ายมันอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงขนาดว่าต้องเลือกก่อนนายกเลยด้วยซ้ำค่ะใช่เพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่รู้มายังไงแต่พอมีเรื่องนี้ปุ๊บนะนักข่าวก็ต้องไปถามทางประชาชาติวันนี้ไปถามคุณทวีสอดส่องพันตำรวจเอกทวีสอดส่องฮะรัฐมนตรียุติธรรมนะวันนี้ตอบคำถามนักข่าวเนี่ยตามถามเลยนะนะตามถามเลยว่าประเด็นนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีความเป็นไปได้มากหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ต้นนะฮะท่านวันนอ อันนี้ส่วนท่านทวีขามีกระแสข่าวว่าประชาชาติจะโดนยึดคืนเก้าอี้ประธานสภานี้จริงไหมคะไม่เหมือนทางเพื่อไทยเขาจะเอาคืนจากท่านวันนออันนี้ส่วนรัฐบาลไม่ท่านวันนอแต่ช่วยยืนยันได้ไหมคะเพราะว่าถามใครในประชาชาติก็ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าจริงไม่จริงเหมือนเพื่อไทยเขาจะคุมเกมสภาเองเขาจะยึดคืนประธานสภาจะมีรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแล้วนูนก็เป็นเรื่องของสภาแต่เรื่องของคณะรัฐมนตรีจะเป็นเรื่องของนายกเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนโดยการปรับครม.แล้วเอาคนที่โดนหลุดจากครม.นี่อาจจะไปเป็นประธานสภาแทนเนี้ยค่ะไม่เคยได้ยินจากคนที่เป็นที่ไม่ใช่สื่อพูดเพราะว่าคนในรัฐบาลก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มันมีความเคลื่อนไหวในพรรคประชาชาติเรื่องนี้ไหมคะว่าจะโดนยึดเก้าอี้คืนไม่มีแบบนี้เนี่ยในพรรคจะต้องมีการพูดคุยกันไหมคะไม่มีท่านรัฐมนตรีต้องมีการหารือกับท่านเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องรัฐบาลก็กฎหมายให้ตั้ง
งนายกและนายกจะตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ในเรื่องสภาก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราคนจะเป็นผู้เลือกใครเป็นประธานแต่พรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นพรรคเสียงใหญ่ที่สุดในสภาตอนนี้ค่ะพรรคก้าวไกลใหญ่ที่สุดไปถึงเอาในถึงในฝั่งรัฐบาลนะมีโอกาสไหมคะที่จะโดนยึดคืนขอบคุณค่ะในพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะถูกนักข่าวซักถามเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ายังไม่มีประเด็นข่าวเรื่องนี้เลยนะค่ะนะคือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาตอนนี้ประธานสภาอันนี้พรรคประชาชาติค่ะแล้วก็รองประธานสภาก็เพื่อไทยคุณพิเชษฐ์ค่ะแล้วก็รองประธานอีกคนนึงค่ะเป็นธรรมมออเดิมเนี่ยจากก้าวไกลนะแล้วพอถูกขับออกแบบดูมึนๆดูงงๆยังไงไม่รู้นะนะยังเป็นสสอยู่ค่ะแล้วก็ตอนขับตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นกันอยู่ค่ะนะก็ไปสังกัดพรรคเป็นธรรมแล้วยังเป็นต่ออยู่ทุกวันนี้นะมันเลยกลายเป็นว่าพรรคที่มีเสียงอันดับ1คือพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีตำแหน่งประธานสภาค่ะนะถ้าเกิดดูเฉพาะผิวเปลือกไงดูเฉพาะผิวเปลือกอ้าวอาจารย์วันนอไม่ได้อยู่เพื่อไทยแล้วทำไมเป็นประธานสภาได้ทั้งที่เพื่อไทยมีเสียงอันดับ2ในสภามีเสียงอันดับ1ในซีกรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเพื่อไทยสิแต่ถ้าดูที่มาที่ไปของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเข้าใจว่าอ้าวอาจารย์วันนอได้เป็นประธานสภาก่อนแล้วหลังจากนั้นการเลือกนายกก็เลือกกันแต่ไม่สำเร็จแล้วก็จะมาพลิกขั้วก็กลายมาเป็นเพื่อไทยเป็นนายกถ้าดูการเมืองเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันต้องดูตั้งแต่ต้นตรงโน้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าอยู่จะกลับมาพลิกบอกว่าอาจารย์วันนอต้องเอาเก้าอี้มาคืนนะต้องเป็นเพื่อไทยสิอ้าวแล้วถ้าแบบนั้นถ้าเขาพลิกกลับไปบ้างอ้าวก็เลือกกันนายกตั้งแต่ตอนแรกคุณก็ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากถ้าไม่มาช่วยกันค่ะนะมันก็จะมีปัญหาต่อคือดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากนักข่าวไปถามเจ้าตัวฮะวันนี้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาอาจารย์วันนอบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ยึดติดกับตำแหน่งนะคะแล้วย้อนสมัยที่ในอดีตเคยเป็นประธานสภามาแล้วครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็เคยลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่มาแล้วทุกอย่างก็ลงตัวแล้วตอนสมัยเป็นสสเมื่อปี62ก็เคยลาออกจากตำแหน่งสสให้คุณทวีสอดส่องเนี่ยขึ้นมาเป็นสสอาจารย์กำลังจะบอกว่าส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติถูกแทรกแซงจากฝ่ายใดเนื่องจากว่าตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็น1ใน3เสาหลักประชาธิปไตยก็คือตุลาการบริหารนิติบัญญัติที่ฝ่ายอื่นจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญไงคะว่าตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นกลางไม่มีพันธะทางการเมืองไม่มีพันธะกับพรรคการเมืองไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคและตำแหน่งที่ตนได้รับก็มาจากคนที่เสนอชื่อตนเข้ามาแล้วสมาชิกเขาก็โหวตให้เข้ามาทำหน้าที่ดังนั้นถ้ามีการแทรกแซงให้ผมลาออกสภามันก็จะไม่ใช่สภาการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้อยู่ในวาระที่กำหนดเอาไว้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หรือว่าหมดวาระหรือไม่ก็ลาออกยืนยันไม่ยึดติดกับตำแหน่งนะคะแต่ต้องการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติเอาไว้ต้องการทำรงไว้ซึ่งหลักการเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้าค่ะอันนี้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตานะค่ะซึ่งช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาก็จะได้เห็นบทบาทการทำหน้าที่ว่ามีการทำหน้าที่เป็นกลางแค่ไหนอย่างไรค่ะใช่ไหมก็หลายช่วงนะที่มีการประท้วงแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็ปะทะกับฝั่งก้าวไกลนะเคยสั่งให้คุณรังสิมันนั่งลงขอให้คุณนั่งลงแล้วก็ตอนแรกเนี่ยอาจารย์วันนอก็สนับสนุนพรรคก้าวไกลนั่นแหละเป็นนายกค่ะพรรคเพื่อไทยก็ด้วยใช่แต่พรรคก้าวไกลเสียงไม่ผ่านไงนะไม่ผ่านเกณฑ์ในที่สุดถ้าปล่อยไปจนกระทั่งรัฐบาลมีอำนาจเต็มเนี่ยไม่มีสักทีบ้านเมืองก็เสียหายค่ะนะก็เลือกนายกก็กลายมาเป็นฝั่งนี้โดยมีเสียงจากขั้วเดิมมันหนุนไงค่ะนะในที่สุดบ้านเมืองก็เดินต่อมาได้นะทีนี้ถึงวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกนะคนก็จะยิ่งมองไปใหญ่ว่าอ้าวตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยกลางเหลือเกินแล้วนะตกลงเนี่ยจะยึดอำนาจเอาไว้เองหมดเลยเหรอนะตำแหน่งนายกก็ด้วยตำแหน่งต่างๆก็ขยับหมดเลยจะไปเอาตำแหน่งประธานสภาด้วยหรือมันจะเป็นการส่งสัญญาณซึ่ง
ไม่เป็นประโยชน์ในทางการเมืองช่วงนี้หรือไม่ค่ะอันนี้ก็รอติดตามว่ามันจะเป็นไปได้หรือเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยเรื่องการเมืองในขณะนี้หลายคนเนี่ยคาดเดาไปต่างๆนานาจะมีการปรับครม.ตำแหน่งไหนบ้างแล้วเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมันจะผ่านได้หรือไม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะการเมืองสีต่างๆมันจะสลายไปหรือมันจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วมันจะมีสีเขียวมาด้วยหรือเปล่า